สวัสดีแฟนรายการตุ๋นบ้าฟันครับคลิปที่แล้วที่ทำไข่ลูกเขยไปเมนูไข่ลูกเขยคุณยายวันนี้ก็มาถึงเมนูที่ถึงคุณย่าก็คือพี่ตุ๋นจะทำข้าวผัดสไตล์คุณย่าหรืออาม่านะครับพร้อมสอนเทคนิคในการเจียวไข่ดาวอาม่าของพี่ตุ๋นเนี่ยมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเป็นคนหันหลำที่ถนัดก็คือข้าวมันไก่ราดหน้าผัดซีอิ๊วแล้วก็เจ้าข้าวผัดอันนี้คือข้าวผัดสไตล์อาม่าที่มาจากแผ่นดินใหญ่ที่เขาทำสูตรมาแล้วก็ขายอยู่ประเทศไทยนะครับสูตรนี้นับเป็นร้อยๆปีละที่พี่ตู่จะเอามานำเสนอสอนแฟนรายการตู่บ้านฟันนะครับเราก็จะมาทำเมนูที่แสนอร่อยของอาม่าของพี่ตู่กันเป็นเมนูนึกถึงความรังอาม่านะครับพร้อมเทคนิคดีๆในการทำไข่ดาวสูตรที่ทุกคนทำแล้วอร่อยเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันEveryone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done on my drink at this pace. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Ooh. Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two?มาดูว่าเมนูข้าวผัดของพี่เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกที่จะต้องมีก็คือเจ้าข้าวนะครับต้องเป็นข้าวเย็นนะครับอย่าเป็นข้าวร้อนแล้วก็ต้องเป็นข้าวเก่าถ้าใครเอาข้าวเก่ายาวข้าวใหม่เพราะข้าวใหม่มันจะนิ่มทําให้การผัดข้าวผัดออกมาดูไม่น่าทานนะครับข้าวผัดก็ต้องมีหมูนะครับวันนี้ข้าวผัดของอาม่าต้องใช้หมูไข่ก็มีครับไข่สมัยโบราณเนี่ยพี่ตู่จําได้ว่าไม่ค่อยมีไข่ไก่ครับเขาจะใช้ไข่เป็ดกันในการทําอาหารเทคนิคในการทําข้าวผัดให้อร่อยก็คือต้องใช้น้ํามันหมูจริงๆนะครับอย่าใช้น้ํามันพืชสิเจียวน้ํามันเสร็จแล้วไอ้ตัวกากหมูเนี่ยก็จะเอามาทําเป็นข้าวผัดด้วยนะครับใช้ซีอิ๊วดํานะใช้น้ําปลาต้นหอมมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับแตงกวากระเทียมต้องมีนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องเอามาสับไว้หน่อยเพื่อเดี๋ยวไปผัดแล้วไอ้ส่วนหนึ่งก็จะไปทำน้ำปลาพริกหอมเนี่ยซอยละเอียดอย่างเงี้ยไว้สำหรับโรยข้าวผัดของอาม่าเลยนะครับคะน้าอันนี้พิเศษหน่อยเมื่อสมัยโบราณไม่มีคะน้าฮ่องกงวันนี้พี่ตู่อยากให้พวกเราทานเมนูที่อัดแสนอร่อยก็เลยใช้คะน้าฮ่องกงแล้วก็จะต้องมีพริกเหลืองหรือพริกแดงเนี่ยเป็นเม็ดๆเนี่ยนะเพชรพริกนะครับแล้วก็ต้องมีมะนาวเอาละทุกอย่างครบหมดละเดี๋ยวไปเจียวน้ำมันให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำกากหมูมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนที่อาม่าเปิดร้านขายข้าวผัดขายราดหน้าขายผัดซีอิ๊วเนี่ยอาม่าก็จะมีพริกน้ำส้มคล้ายกับทานกับข้าวผัดด้วยเดี๋ยวมาทำดูกันว่าเขาทำยังไงนะครับการกินข้าวผัดสมัยอาม่าเนี่ยจะต้องมีพริกน้ำส้มด้วยนะกับต้นหอมอยู่ในพริกน้ำส้มเขาเรียกเครื่องเคียงนอกจากเรามีพริกมะนาวแล้วเนี่ยก็ยังมีพริกน้ำส้มสำหรับกินกับข้าวผัดด้วยนะคะเราก็จะได้มา3พริกแล้วนะอันนี้ก็เราก็ได้พริกมาแล้วเราได้พริกมาละเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำส้มลงไปแล้วก็เขาบอกอาตูเอ้ยอาตูช่วยไปหยิบต้นหอมน่ะในตู้เย็นน่ะเอามาใส่ไว้ในนี้ด้วยนะเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อใส่ในนี้ทำไมนี่เลยแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้าผัดมาเขาจะได้หยิบกินมาดูทำน้ำปลาพริกครับก่อนอื่นก็หั่นพริกให้ดูเม็ดเล็กๆก่อนนะหั่นแล้วนะครับเล็กๆให้มันนับสักลูกหนึ่งเวลาบีบมะนาวเนี่ยอย่าบีบจนติดเปลือกเพราะมันจะขมดังนั้นก็เอาแค่น้ำแค่นี้พอนะครับ
น้ำปลาพริกของโบราณเนี่ยเขาจะใช้กระเทียมนะครับกับพริกเท่านั้นเองที่หั่นไว้แล้วนะครับหรือใครจะซอยไว้ก็ได้นะแล้วก็เติมน้ำตาลนะก็แค่นี้ก่อนแล้วที่เหลือก็คือน้ำปลาเราก็มาดูน้ำปลาพริกสมัยอาม่าเนี่ยเขาจะให้พี่ตู่อาม่าก็จะให้พี่ตู่ทำน้ำปลาพริกอย่างเงี้ยไว้กินกับข้าวผัดหน้าตาก็จะประมาณนี้สองอย่างที่ทำเสร็จแล้วครับน้ำส้มกับน้ำปลาพริกนะครับวิธีเจียวไข่ดาวที่ให้อร่อยฟูเนี่ยต้องให้กระทะมันร้อนนิดนึงนะครับแต่อันนี้พี่ใช้ไข่เป็ดนะครับมาดูกันทำงี้จะไปยุ่งอะไรกับมันเลยวิธีจะกรอบนอกนุ่มในของไข่ก็คือทำแบบนี้มองดูขอบๆนะไข่มันจะร้อนขึ้นมาเองนะเห็นไหมครับถ้าเราจะต้องการให้ข้างบนสุกนิดนึงแล้วก็ใช้น้ำมันแตะลงไปแล้วก็ดูขอบๆว่าเขาเข้มได้ที่ยังเดี๋ยวก็ขึ้นละไม่ต้องจับไข่นะนี่ไข่ดาวพี่ตู่จะสวยงามมากจะกรอกนอกนุ่มในเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตู่ตีไข่ก่อนไปทอดหมูนะจะใช้ไข่สัก4ลูกลูกแรกพี่ตู่เนี่ยจะตีก่อนอย่างงี้ก็ตีไข่แล้วอีก 2-3 ฟองจะไม่ตีไข่ละอย่างนี้ดูว่าข้าวผัดอาม่าสวยน่าทานเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันก่อนตอนนี้จะเจียวไข่พี่ใช้น้ำมันหมูก่อนนะอาหารให้อร่อยเนี่ยก็ใช้น้ำมันหมูเนี่ยแหละดีที่สุดเดี๋ยวเราเจียวไข่กันแป๊บนึงก่อนไข่ตี1ลูกอีก3ลูกยังไม่ต้องตีนะครับลงไปในกระทะเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวผัดกันให้ไปเป็นไข่ขาวเดี๋ยวจะดูไข่จะสวยมากเดี๋ยวจะเก็บขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปผัดหมูแต่ก็ไม่ต้องการให้มันสุก 100% นะทำอย่างนี้แค่นั้นเองอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวไข่มันจะไหม้แล้วก่อนแค่นี้แล้วพี่ตู่ก็จะเก็บขึ้นก่อนนะเก็บขึ้นมาให้มันเป็นวุ้นๆอย่างนี้แหละมันจะสวยงามเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะทอดกระเทียมกับหมูก่อนแล้วก็เอาไข่มาลงที่ร้านอาม่าที่ทำข้าวผัดกับราดหน้าผัดซีอิ๊วขายเนี่ยของที่จะใช้สำหรับทานกับข้าวผัดเนี่ยที่ขาดไม่ได้เนี่ยไม่ได้แฟนรายการรักกันจริงไม่ไปตามหาไอ้แก้วไอ้พริกไทยตามมือที่หนึ่งแบบนี้นะต้องไปหาให้ได้นะมาของแท้มันต้องกินคู่กับข้าวผัดอันนี้ก็กินกับไข่ดาวนะพริกน้ำปลาแบบนี้นะครับส่วนที่เห็นเนี่ยพวกเราคงไม่คุ้นชินกันที่จะเห็นพริกน้ำส้มกับต้นหอมอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าเอาไปกินกับข้าวหมูแดงเปล่าเลยอาม่าใช้กินกับข้าวผัดนั่นแหละเป็นเครื่องเคียงในการทานนะครับถึงเวลาไปทำข้าวผัดกันแล้วมาดูเทคนิคในการข้าวผัดทำตามพี่ตู่ทุกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะบอกถึงการทำข้าวผัดได้ออกมารสชาติดีอย่าลืมทำแล้วก็ช่วยแชร์บอกคนอื่นด้วยอย่าเก็บไว้ให้ตัวเองคนเดียวพี่ตู่เอามาเพื่อเผยแพร่ดังนั้นพวกเราช่วยเผยแพร่ไปตามพี่ตู่ด้วยนะครับกับรายการตู่มัดฟันครับเดี๋ยวเราไปทำข้าวผัดกันเลยข้าวผัดให้อร่อยต้องใช้สูตรน้ำมันหมูนะครับเดี๋ยวเราผัดกระเทียมก่อนขอให้มันเหลืองนิดนึงแล้วก็ใช้หมูนะครับดูกระเทียมให้มันดูเหลืองนิดนึงให้มันกลิ่นกระเทียมมันออกมาก่อนนะอ่ะหอมละแล้วก็ลงหมูไปเลยตามด้วยไข่นะครับลงไปพร้อมจะสุกช้ากับเพื่อนมะเขือเทศพยายามอย่าเพิ่งลงได้นิดหน่อยพอแล้วก็เก็บไว้ลงที่หลังชนะลงไปข้าวก็จะประมาณนี้สำหรับคำข้าวผัดพี่เลยอันนี้ก็ถึงขั้นตอนต้องใช้ซีอิ๊วดำนะเดี๋ยวเปิดไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้ก็รอไว้ก่อน
น้ำปลานะก็กะเอานะครับข้าวผัดเนี่ยต้องกะน้ำปลาเอาเองมีซีอิ๊วขาวด้วยนะนิดหน่อยแค่นี้เองข้าวผัดก็จะใช้น้ำตาลสัก2ช้อนเนี่ยอย่างเงี้ยโรยต้นหอมเม็ดก่อนนึงนะก่อนจะเก็บโรยต้นหอมพริกไทยนะครับใช้เยอะหน่อยกลิ่นมันจะหอมพอดีเกลือก่อนจะเสร็จของพี่ต้องมีเกลือจบด้วยมะเขือเทศนะหอมแค่นี้แล้วก็เสร็จสูตรอาม่าเรียบร้อยจับ2ทีเสร็จแล้วครับข้าวผัดสูตรอาม่าดูว่าข้าวผัดพี่ตู่น่าทานแค่ไหนอ้าวล่ะดูเสร็จแล้วข้าวผัดพี่ตู่เป็นไงครับข้าวผัดของพี่ตู่สไตล์ของคนไหหลำเลยนะครับเป็นอาหารของคนจีนไหหลำที่เอามาทำในเมืองไทยอาม่าเนี่ยเดินทางจากแผ่นดินใหญ่เลยนะเพื่อมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำอาชีพทำรัดหน้าผัดซีอิ๊วแล้วก็เจ้าข้าวผัดนี่ที่พี่ตู่กำลังทำให้พวกเราทานแล้วก็อาม่าสอนเทคนิคในการเจียวไข่ดาวให้ด้วยสไตล์ไหหลำโบราณที่เราทำกันจะต้องมีกากหมูด้วยนะแล้วเราจะชิมกับพี่ตู่ไปด้วยกันเลยนะครับนี่อย่างนี้นี่นี่เดี๋ยวเราเข้าเอาไปคลุกเดี๋ยวพี่ตู่วางไว้ก่อนนะเครื่องเคียงของข้าวผัดพี่ตู่ก็คือนี่เลยเจ้าพริกน้ำส้มก่อนจะทานข้าวผัดนี่พริกไทยลอยก่อนนะนี่เพื่อมันจะหอมพอดีชิมด้วยกันก่อนเลยมีกากหมูมีคะน้าเนี่ยอ่อนๆ นะยังไม่ต้องชิมอะไรเลยยังไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นกินแบบง่ายๆนี่กินอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ไปทำไม่ได้นะขอบอกแค่โคตรอร่อยเลยเขาจะกินอย่างนี้ฟินมากไม่เกิดเส้นด้วยไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยมากมาดูไข่ดาวที่พี่ทำนะเมื่อตะคู่นี้เนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเนี่ยสีมันจะประมาณนี้นะครับแล้วดูข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สีจะเป็นเหลืองทองนะไข่ดาวที่พี่ตู่บอกว่าข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าไข่ดาวยางมะตูมผิวข้างนอกเนี่ยผิวรอบๆไข่จะต้องเป็นสีขาวอยู่แล้วก็ข้างครอบเนี่ยก็จะเป็นเหลืองทองนะแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ฉีกออกเห็นไหมน่าทานไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูหนึ่งคำว่ามันอร่อยแค่ไหนมันเป็นยางมะตูมอ่อนๆเนี่ยเอาเต็มคำเลยนะอันนี้พี่จะกินกับน้ำปลาพริกจะกินกับพริกขี้หนูนะจะกระเทียมวางไว้ที่ไข่อย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาข้าวผัดของอาม่าเนี่ยมาทานแบบนี้แล้วกินข้าวผัดไข่ดาวก็ราคาประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยไม่ต้องเบียดอะไรมาดูว่าพี่ตุ๊กจะกินพริกน้ำต้มยังไงนะคะมีพริกน้ำต้มนะตามด้วยไข่ตักข้าวผัดมานี่คำนี้เลยคำนี้ที่รอคอยมีพริกด้วยแล้วเดี๋ยวจะกินกับต้นหอมมีข้าวกุกกิกนิดหน่อยการกินข้าวผัดแบบโบราณก็เนี่ยแบบนี้เลยครับตามพี่ตู่มาอืมกินเรื่องนึกถึงวัยเด็กเห็นไหมครับพี่ตู่เกือบไม่บีบมะนาวเลยเพราะทำด้วยทุกอย่างมาลงตัวหมดครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสนอร่อยของพี่ตู่นะครับอย่าลืมฝากคนอื่นแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็แนะนำว่าเมนูข้าวผัดของพี่ตู่เนี่ยน่าทำน่าทานแล้วทำง่ายด้วยนะครับใส่ย้อยก็โคตรอร่อยเลยอ่ะกินนะครับกับเมนูข้าวผัดอาม่านะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วกับตะไคร้แล้วก็ไปแพร่เมนูอาหารของพี่ตู่ทุกคนนะครับกับแฟนรายการตู่มัดแฟนนะครับอย่าลืมถ้าใครอยากจะได้เมนูผัดซีอิ๊วกับราดหน้าช่วยแชร์ไปเพื่อนๆเยอะๆเมื่อไหร่ที่พี่ตู่เห็นว่าคอมเมนต์มามากๆกับผัดซีอิ๊วรัดหน้าเดี๋ยวพี่ตู่จะทำให้ทานเลยนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่
that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.